เรื่องจริงส้มเช้งทำหน้ามากี่ครั้งเป็นอะไรกับหน่งกันแน่ขอเปิดเผยเรื่องอดีตชีวิตพลิกผันยิ่งกว่าถูกรางวัลที่1เปิดช่อง YouTube ตัวเองส้มเช้งสามชาติกับลูกๆนักแสดงตลกหญิงชื่อดังมาเผยตัวตนที่แท้จริงหลังจอเรื่องราวชีวิตตั้งแต่เด็กขาลุยเพราะมีพี่ชาย3คนไปไหนก็ไปกับพี่ชายตีรันฟันแทงวีรกรรมเคยช่วยพี่ชายจนไปไล่ตีผู้ชายที่มามีเรื่องกับพี่ถึงขั้นโดดถีบตกรถจนเป็นที่ร่ำลือในตลาดวัย12เริ่มทำงานเรื่อยมารับจ้างหักข้าวโพดขายก๋วยเตี๋ยวขายเสื้อผ้าเริ่มโตมาเล่นลิเกร้องเพลงส่วนอาหารขายยาคูและทำอะไรก็ได้ที่คนมาจ้างแล้วได้เงินก่อนจะเข้าวงการเมื่ออายุ35ปีตอนนี้อายุ53ปีแล้วถามว่าเข้าวงการได้ยังไงส้มเช้งเผยคนคิดว่าพี่ชายเป็นเท่งเถิดเทิงพี่ชายคงเอาไปฝากเวิร์กพอยต์ไม่ใช่แต่ต้องขอบคุณด้วยความที่เขาเป็นพี่ชายเรารายการอยากได้ลิเกไปโชว์เราเลยได้ไปโชว์ในรายการเหมือนโชคเข้าข้างเข้าตากรรมการคุณปัญญาหลายคนที่ทำรายการตรงนั้นก็ชอบเลยได้เข้ามาเล่นตั้งแต่นั้นติดต่อผ่านผู้จัดการพี่หม่ำมาจนไปเล่นในรายการครึ่งปีไม่มีใครรู้ว่าเป็นน้องพี่เท่งมาโป๊ะแตกมีแซวเรื่องให้เราไปเซ็นสัญญาเดี๋ยวจะไปอยู่ที่อื่นพี่เท่งบอกว่าไม่ต้องรีบหรอกมันไม่ไปไหนหรอกมันเป็นน้องของผมผมให้มันมาก็ต้องมาถามว่าเคยฝันว่าอยากได้รถอะไรส้มเช้งเผยความใฝ่ฝันคิดว่าคนในวงการจากต่างจังหวัดน่าจะคิดเหมือนกันถามหลายคนแล้วฝันอยากได้รถเบนซ์พอได้รถเบนซ์แล้วก็มา BM ตอนนี้อยากได้ Porsche มือ2แต่จริงๆอยากได้รถบัสเพราะครอบครัวใหญ่ไปไหนทีต้องใช้รถบัสศัลยกรรมทำอะไรมาบ้างส้มเช้งบอกหมดเพราะไม่ชอบปิดบังทำจมูก5ครั้งในไทย4ครั้งเกาหลีครั้งที่5ทำตาในไทย3ครั้งเกาหลีครั้งที่4ยกหน้า1ครั้งยกหน้าผาก1ครั้งที่เกาหลีทำนมในไทย2ครั้งเกาหลีครั้งที่3ใต้ตา1ครั้งเกาหลีปากไม่ได้ทำเมื่อถามว่าเป็นอะไรกับหน่งช้าๆส้มเช้งตอบเลยว่าเป็นคำถามที่ไม่แปลกแต่ที่เคยได้ฟังเสียงคนพูดกันเข้ามาว่าเราเข้าวงการได้ยังไงมีคนบอกเพราะเป็นเมียไอ้เท่งมึงไปดูนามสกุลเหมือนกันตอนแรกๆจะมีแต่ตอนนี้เป็นอะไรกับโหน่งไม่ได้เป็นอะไรกันเลยแต่กับโหน่งมันเกินคำว่าพี่น้องเกินคำว่าเพื่อนพี่น้องกอดหอมกับโหน่งไม่มีความรู้สึกอะไรเลยคนบอกเล่นอะไรใกล้ชิดกันขนาดนี้จริงๆสนิทกับโหน่งตั้งแต่ก่อนเข้าวงการอยู่แล้วย้อนไปมีเรื่องเมาโหน่งเคยไปจีบน้องสาวคนเล็กส้มขอเผาหน่อยเมื่อก่อนโหน่งเต้นคาบาเร่ไปเจอน้องสาวส้มร้องเพลงส่วนอาหารจะไปจีบน้องเราเข้าวงการก็ยังแซวเล่นทั้งโหน่งทั้งนุ้ยแต่จะสนิทกับโหน่งมากกว่าสนิทตั้งแต่นั้นมายังบอกเกือบเป็นน้องเขยแล้วส่วนกับเมียโหน่งไม่มีปัญหาเลยยังปรึกษาหารือกันด้วยเวลามันสองคนงอนกันคำว่านกเมียโหน่งจะมาหึงหวงไม่มีหรอกถามว่าไม่ชอบอะไรในการทำงานส้มเช้งเผยว่าในวงการดีหมดแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบอิจฉาคุยกับเราดีมากมารู้ทีหลังมันไม่มีความจริงใจไม่ชอบแบบนี้เชื่อว่าเรื่องอิจฉาตาร้อนมีทุกอาชีพเราคนบ้านนอกเราชอบคนจริงใจวันนี้ประสบความสำเร็จหรือยังเราเกิดมาเห็นพ่อแม่ครอบครัวลำบากยากจนแต่เรามีความสุขทุกขั้นตอนของชีวิตเพราะเราไม่ไปเปรียบเทียบกับใครตอนนี้อย่าเรียกว่ารวยแต่อยู่ได้แบบไม่ลำบากแล้วเราเข้าเวิร์กพอยต์ยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่1มันคือแจ็คพอตของชีวิตขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะ